ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot Welcome to my channel Star Astro Tarot เย้นะคะโอเคพลังงานบวกมาให้เช่นเคยพลังงานตรงนี้นะคะเป็น energy ของคลิปราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ตุล This energy is about Librainะคะenergy for Libra ที่เป็นช่วง energy ของจูน2021หรือเป็นพลังงานของ energy เดือนมิถุนายนนะคะใครพยายามที่จะทำไล่ออกมาให้เรื่อยๆตรงนี้ก็พยายามเร่งอยู่ทีนี้อ่ะมาดูกันนะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างพยายามที่จะมีภาษาอังกฤษแทรกให้นะคะเพราะว่าคืออย่างที่ไข่เกริ่นไปในคลิปตั้งแต่ที่ลงมาก็ตั้งแต่คลิปที่เป็นของมิถุนกรกฎสิงห์แล้วกันเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษแทรกให้เพราะว่าจากที่แบบมีรีเควสต์มาคือมีคนอยากจะให้ทำภาษาอังกฤษแบบแทรกด้วยหรือว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษแบบทับได้ก็จะดีอีกอย่างนึงคือไข่ยังไม่มีเวลาทำซับไตเติลด้วยแหละก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคคือณตอนนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะคะอนาคตว่าไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคไม่เสียเวลามาดูกันนะคะก็ energy นี้เป็นแรนดอมของความรักสัมพันธ์ของชาวตุลนะคะในคลิปนี้ This energy is gonna be about love energy love story about Libra please keep in mind and open mind maybe energy could be vice versa as well นะคะก็พลังงานนี้โปรดเปิดใจให้กว้างนะคะมาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้แล้วก็เปิดใจให้กว้างเพราะว่าพลังงานเป็นแรนดอมของตรงนี้เป็นของแรนดอมของตุลนะคะก็ถ้าใครเป็นชาวสองก็เปิดใจมารับพลังงานบวกกันได้นะคะสำหรับใครต้องการจะส่องโทษใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวส่องพลังงานส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใคร KHIDOZ นะคะ if you wanna read private reading you can book queue direct to me and you can add my line ID KHIDOZ นะคะโอเค let's check this outI'm curious about this energy for Libra. Okay, let's check this out. พลังงานตรงนี้ความรักสัมพันธ์ของชาวตุลในช่วงเดือนมิถุนายนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่หน่อยนะคะชาวตุลความรักสัมพันธ์ของชาวตุลพลังงานเป็นอย่างไร Oh my God! Wow! True love! Wow! True love!ไพ่เป็นอะไรที่แบบ This is the romance of a lifetime คือพลังงานตรงนี้ energy ของคุณมีพลังงานที่เกี่ยวกับ true love ได้ในคลิปนี้ค่ะ Libra this video maybe some of you guys maybe you're dealing with someone that you could be true love I mean you could be true love for someone you're dealing with right now or maybe someone that you're thinking of or someone you're dealing with right nowThey could be your true love as well. Wow, this is the romance of a lifetime. Please keep in mind because this energy is random for many many people out there. And พลังงานตรงนี้นะคะมี energy ที่บอกเลยว่าเป็นพลังงานที่สวยมากเพราะมันมีพลังงานลักษณะที่เป็นไพ่ต่อมาในกองเป็นไพ่นี้ด้วย Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. ไพ่นี้หมายถึงบางคนที่เป็นรักที่เป็นอดีตต่อการที่พยายามจะกลับเข้ามาพยายามกำลังกลับเข้ามาหรือบางคนพยายามที่พลังงาน energy นี้กลับเข้ามากำลังกลับเข้ามาหากันอยู่และที่สำคัญไพ่นี้เป็นไพ่ของการประนีประนอมหรือคืนดีกันด้วยค่ะสำหรับบางคนในคลิปนี้ว้าว Some of you guys here maybe Libra maybe you're dealing with someone that they could be your past life or someone your past is about to return to your life just keep in mind the right time becauseSomeone here, I'm sure that you're dealing with someone that he is or she is your true love. นะคะพลังงานตรงนี้มี energy สวยมากเลยพลังงานของ true love นี่แหละนี่แหละ romance of a lifetime. This is your true love. ว้าวพลังงานสวยจังเลยเดี๋ยวมาดูพลังงานนะคะ Let's check this out. พลังงานตรงนี้ energy ที่เป็น general reading ของ Libra.Libra พลังงานตรงนี้นะคะชาวตุลในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้เป็นยังไงบ้างมาดูกันซิอ่ะมาแอบดูไพ่หน่อยนะจ๊ะโอ้ my god นั่นไงตุล
ตุนแหมตุนเนี่ยอ่ะเปิดขึ้นมาให้หมดเลยอ่ะตุนคะตุนที่รักทั้งหลายมารับพลังงานบวกกันเยอะๆนะอ่ะโอเค first card messenger of action มันเป็นพลังงานของเด็กถือไม้เท้าค่ะ this energy is aboutpage of wands หรือ energy เด็กที่ถือไม้เท้าเป็น energy ของการสื่อสารเป็น energy ของการแบบเขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็น energy ของเขาเรียกว่า something new coming หรืออะไรบางอย่างที่เป็น exciting new exciting something อะไรที่น่าตื่นเต้นบางอย่างที่น่าตื่นเต้นหรืออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในส่วนของการติดต่อสื่อสารอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นได้พลังงานวันนี้นะคะมี energy อ่ะเดี๋ยวขออ่านภาษาอังกฤษตรงนี้นิดนึง something new and exciting related to creativity or your career comes to your attention you feel an eagerness to learn and you are ready to get going although you may feel insecure do it anyway this card represents someone in your life or maybe you who is creative and fascinatedby life and who wants to try everything พลังงานตัวนี้มันเป็น energy พลังงานภาษาอังกฤษรวมแต่จริงๆแล้วพลังงานในทางไพ่เนี่ยไพ่นี่หมายถึงคนที่เป็นตุลที่ดีลกับคนที่เป็นธาตุไฟค่ะบางคนตรงนี้คุณอาจจะเป็นตุลที่ดีลกับไฟเมษสิงห์ธนู Some of you guys here Libra maybe you dealing with someone have strong chart fire sign นะคะก็คือพลังงานของ energy ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็เป็นพลังของการที่ว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นบางอย่างใหม่ๆเป็นบางอย่างที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งใครจะบอกได้ว่าพลังงานตรงนี้มันจะเป็นพลังงานของถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะไพ่เด็กถือไม้เท้ายังเป็นพลังงานบางอย่างที่ว่ามันจะมีบางคนที่รู้สึกว่ายังมี energy บางอย่างที่มันเป็นพลังงานที่วูบวาบอยู่มันยังไม่ได้เป็นพลังงานอะไรที่มันเหมือนคล้ายๆกับเป็นความรักที่สีเขียวมากพอในช่วงเวลาแบบที่เจอมานะคะมันจะมีพลังงานของตุลบางท่านที่รู้สึกแบบนี้ได้ด้วยหรือรวมถึงคนที่ดีลกับพวกแบบนี้ที่เป็นลมดีลกับไฟหรือเป็นคนที่เป็นรักต่างวัยเหล่ากันได้พลังงานตรงนี้มีต่อมาด้วย Fair Decision พลังงานนี้เป็นไพ่เลข8เพราะฉะนั้นในทางไพ่ตำราที่เป็นไพ่รูปหลักของทาโร่ไพ่นี้คือ energy leo หรือ energy ของไพ่ strength ค่ะนี่คือไพ่สิงห์นะคะเป็นพลังงานของลิบ้าที่เกี่ยวกับสิงห์เกี่ยวกับชาวธาตุไฟได้เนี่ยเห็นไหมเป็นชาวธาตุไฟนี่เป็นไพ่สิงห์ด้วยและไพ่นี้ต้องการจะมีพลังงานที่ว่าขอให้คุณหมายถึงว่าพลังงานนี้เป็น energy ของการที่บางคนตรงนี้มีในเรื่องบางอย่างที่เป็นลักษณะของความรักแบบ reconciliation หรือพวกอะไรบางอย่างที่มีการไปกลับในความรักความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานของบางคนที่ว่าจะต้องมีสถานการณ์ของการประนีประนอมกันเกิดขึ้นหรือทำให้ความรักมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นการตัดสินใจที่ลงตัวหรือแฟร์หรือเป็นการให้อภัยการเข้าใจการเข้าอกเข้าใจการหมายให้กับว่ามีพลังงานที่ณตรงนี้ของบางท่านมีลักษณะของการที่คุณจะต้องหมายให้กับว่าเขาเรียกว่าหมายกับว่าในเรื่องของความรักบางคนตรงนี้มีจุดที่ต้องให้ระวังให้สังเกตให้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะ Your angel are aware that you have concerns but we are assured that there is nothing to worry about stand your ground and know that heaven is shining is divine light upon the situation are always being healed take the time to review all the details truly forgiveness will bring peace to everyone involved คือพลังงานเนี้ยทุกๆอย่างเลยอย่างเห็นป่ะ forgiveness will bring peace to everyone มันหมายถึงการประนีประนอมในความรักค่ะหรือการให้อภัยการเข้าใจการแบบเป็นกับความสัมพันธ์ลักษณะที่การจะต้องแบบว่าอยู่กลางๆและพยายามที่จะมีพลังงาน peaceful หรือ forgiveness ให้มากเข้าไว้ด้วยทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy นี้ด้วยนี่เป็นไพ่ใหญ่อีกใบนึงด้วยนะนี่เป็นไพ่ใหญ่อีกใบนึงนะคะเป็นไพ่ที่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีด้วยก็เอาง่ายๆนะพลังงานตรงนี้จะบอกเลยว่ามันมีบางคนที่ดีลกับชาวธาตุน้ำค่ะ Some of you guys Libra maybe you dealing with someone have strong chart water sign หรือพลังงานนี้เป็น energy ที่แฝงลักษณะของไพ่ The Moon ค่ะ someone Libra maybe you dealing with someone have strong chart Pisces
นะคะหรือราศีมีนนั่นเองโดยตรงนะคะธาตุน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยสำคัญคือพลังงานนี้เป็นไพ่ intuition and insight ค่ะ your intuitive abilities are very accurate right now so you can trust your guidance to lead you in the right direction follow your own insight over the advice of others and don't allow fear or worryor worry to guide your way it may be best to keep your secret to yourself for now นะคะพลังงานตรงนี้อาจจะมีบางคนที่แบบว่าแอบคบกันหรืออีกในนึงถ้าไม่ได้แอบคบหมายถึงความรักของบางคนตรงนี้เป็น energy ตุนที่ว่าคุณจะต้องทำให้ความสัมพันธ์บางท่านตรงนี้เป็นลักษณะของ secret หรือบางคนมีสถานการณ์ความรักที่แบบเป็นอะไรบางอย่างที่ secret อยู่ตรงนี้ได้ด้วยสำหรับบางคนนะคะรวมถึงบางคนที่ดีลกับพวกชาวธาตุน้ำราศีมีนและที่สำคัญเป็นพลังความรักของบางคนที่เป็นตุลที่รู้สึกว่ามีบางอย่างที่มีในเรื่องของความคุ้มเคือหรืออะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะที่บางคนมีปัจจัยของความคิดมากในเรื่องของความรักเกิดขึ้นเป็นอะไรบางอย่างที่มีความไม่สบายใจมีอะไรบางที่เป็นความน้อยอกน้อยใจเสียใจอะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้แฝงใน energy นี้ด้วยที่พลังงานตรงนี้ต่อมาเนี่ยขอพูดไพ่นี้ก่อนดีกว่า Six of Abundanceนี่คือไพ่พลังงานของ Six of Coins หรือพลังงานของ Energy 6เหรียญค่ะนี่คือไพ่6เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่นี้เป็นไพ่พลังงานที่ว่า Energy ตรงนี้เดี๋ยวขอพูดหน่อยคือมีไพ่พลังงานต้องการจะบอกว่า Heaven opens its loving arms and pours abundance onto you Unexpected gifts is on its way Accept it with gratitude and humility Knowing that you will have a chance to return the generosity by giving to others in the futureconsider volunteer or something about charity organization คือพลังงานตรงนี้เป็น energy ที่ว่าไพ่นี้คือเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนของการให้ค่ะหรือเป็นการที่เป็นพลังงานของการแชร์ในสิ่งที่ดีหรืออีกในนึงเป็นไพ่ศาสตร์ที่ว่าเป็น energy ของความรักที่จะต้อง balance someone here maybe this energy it could be you that you really need someone thatgrounded or balancing about love life or reconciles with someoneor someone feeling like that to you and they really want to make things right to you someone may be you have situation very good with someone that you feeling like you do something fair to someone here as wellพลังงานตรงนี้เป็น energy ที่ถ้าใครที่เป็นความรักที่มีลักษณะของผลกระทบมาจากไพ่ The Moon หรือไพ่บางอย่างที่เป็น energy ของการที่ว่าอยากได้พลังงานลักษณะของ energy ของความแฟร์ไพ่นี้จะส่งผลลักษณะของคนที่เป็น6เหรียญนะคะไพ่นี้จะส่งผลลักษณะของไพ่อื่นที่ประกอบมาตรงที่ว่าคนบางคนตรงนี้ต้องการความยุติธรรมในความรักมากๆหรือความลงตัวบางอย่างหรือความพอดีกันที่เป็นลักษณะของ compromise someone here you really want compromise in your love liferight now but I just want to give some advice because I saw something and something represent here is about you need to listen your own inner voice and your insight and your instinct as well your intuition นะคะก็นั่นแหละต้องพยายามมีความรักที่เป็นลักษณะของความบาลานซ์ทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะดูนะไพ่ในวันนี้ของคุณมี True Love ใช่ไหมไพ่นี้ขึ้นมาเลยค่ะ Two of Emotion หรือ Two of Cups นี่คือไพ่2ถ้วยและ2ถ้วยคือไพ่คู่รักใครต้องบอกเลยว่า energy นี้โดยเฉพาะคลิปนี้เป็น energy เนี่ย energy นึงที่คนบางคนตรงนี้เกี่ยวกับรักแท้ต่อกันและกันแล้ว I want to sayCongratulations to someone here because this energy true love and two of cup is represent about someone here you met the romantic partner you seek or you already met your true love your partner in your life right now นะคะบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่มีความเกี่ยวข้องกับตรงนี้ได้อย่างแน่นอนพลังงานนี้เป็น energy ที่เป็น a relationship grow closer as two people fall in love เป็น someone ที่ fall in love ระหว่างกันสามารถที่จะเป็น currentrelationship ได้ด้วยคือเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคนปัจจุบันของคนที่เป็นคู่กันcurrent relationship grow much stronger friendship may deepen into a spiritual connection mutual respect and understanding exists or will develop don't give up on relationship that feels challenging to you there's still hope นะคะคือพลังงานนี้เป็น energy ของการที่ว่า
มันมีความรักอยู่ตรงนี้ในไพ่นี้และพลังงาน True Love แน่ๆทีนี้พลังงานนี้เป็น Energy อย่างไรไพ่นี้มี Embrace Those Around You เป็นไพ่พลังงานของ Energy Strong Chart ที่เป็นพฤษภค่ะ Some of you guys here maybe you dealing with someone have Strong Chart Earth Sign Taurus นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ Taurus เป็นไพ่พลังงานที่เป็นไพ่หมายเลข5 This is a time of great spiritual and also someone here you guys may be dealing with someone foreign นะคะ with foreign คือเป็นพลังงานต่างชาติได้หรือเป็นรักที่เขาเรียกว่าเป็นวัยต่างกันได้ maybe someone here you dealing with someone younger than you a lot or maybe someone older than you a lot นะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยเป็น energy ที่มีไพ่ลักษณะแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะขอพูดแบบนี้ก่อนมีไพ่พลังงานที่เป็น helper of action ด้วยพลังงานนี้คืออัศวินถือไม้เท้าค่ะหรือ energy นึงที่เป็นไพ่ปกติจะเป็นพลังงานของknight of wands นะคะ knight of wands เป็นพลังงานที่เนี่ยบางคนตรงนี้ดีลกับพวก strong chart ที่เป็นธาตุไฟได้ some of you guys here maybe you dealing with someone have strong chart fire sign นะคะเมษสิงห์ธนูนะเป็นไปได้แล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยมันเป็น energy ของบางคนที่ว่าใครจะบอกเลยว่าสำหรับบางคนตรงนี้นะคะที่ความรักยังไม่ได้แบบว่าเป็นรักที่รู้จักกันมานานหรือยังไม่ได้ตกลงปลงใจมีสถานะอะไรบางอย่างที่มั่นคงในความสัมพันธ์มากขนาดนั้นหรือไม่ได้มั่นคงหรือเป็นแบบตัวตนของกันและกันในทางกฎหมายพลังงานตรงนี้จะเป็นพลังงานที่ว่าบางคนตรงนี้ขอให้ดูบางท่านให้ดีด้วยมันจะมีตุนบางท่านที่จะต้องดูให้ดีเพราะอะไรไพ่คุณในวันนี้มีไพ่อัศวินไม้เท้ากับเด็กถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นไพ่พวกนี้จะเป็นพลังงานที่ว่าดูให้ดีว่ามาไวไปไวหรือเปล่าหรือมาไปหรือเปล่านะคะ Some of you guys here I want to give you advice about someone try to come in your life right nowor try to get to know you maybe you need to check more you have to check more and getting to know each other more and more just take time no need to rush about love because this energy is fire sign and this energy about like action or wants is about something that very quickly I mean something very very fast aboutfeeling about emotion about like how to explain or how to action and something if start like about love life if something start with something that not grounded and something very very fast it could be something end very fast too so I just want you guys to make sure about this and พลังงานต่อมานะคะมี energy นี้ด้วยมีไพ่นี้นะคะมีไพ่9ดาบอ่ะ9ถ้วยอ่ะโอเค9ดาบอ่ะมันเป็นไพ่พลังงานที่เป็น Knight of Thought หรือ Knight of Swords นะคะ9ดาบตรงนี้เป็นพลังงานของคนบางคนที่มีเรื่องที่คิดมากเนี่ยมีเรื่องที่คิดมากมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคุณจะต้องเอาเรื่องลบๆออกไปและเทิร์น energy ที่เป็นความคิดบวกๆค่ะ stop being so hard on yourself and turn your thoughts toward the positive turn your thoughtTowards the positive หมายถึงเอาตัวเองอ่ะให้มีพลังงานบวกให้มากขึ้นไพ่มันเป็นพลังงาน meaning แบบนั้นนะคะ There is no need to worry เนี่ยอย่าได้กังวลมากไปในเรื่องของความรักอย่าได้คิดมากเกินไปจนทำให้มีความทุกข์หรือเครียดหรือนอนไม่หลับสำหรับบางคนอยู่ตรงนี้พลังงานนี้มี energy ของบางท่านที่ว่าเขาเรียกว่าไพ่9ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีของบางคนนะ9ถ้วยเป็นพลังงานของความสุขของบางคนที่เป็นตุลที่มีความสุขกับบางอย่างมีความสุขกับบางอย่างในชีวิตแต่ว่าเป็นพลังงานที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับชีวิตตอนนี้ก็มีช่วงเวลาดีๆ This is a magical time in your life when wishes are granted and dream come true It may seem that good luck is following you but actually this happy time are you just reward for being a loving and wonderful person your angels are asking you to enjoy your life and have more fun เนี่ยพลังงานตรงนี้มันเป็นไพ่ที่ว่า9ดาบกับ9ถ้วยมันเป็นไพ่ที่จะเป็นสตอรี่ต่อกันที่ว่าไพ่ต้องการจะมาสื่อว่าคนที่มีอะไรบางอย่างที่ลบๆอะไรที่มันแบบคุณ work hard มากเกินไปทางความคิด
คุณเวิร์กฮาร์ดอะไรบางอย่างมากเกินไปเรื่องของความรักหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณมีพลังงานลบๆเนี่ยไพ่ต้องการจะบอกว่าให้คุณนะเทิร์นตัวเองให้มีแต่เรื่องบวกๆเข้าไว้เอาเรื่องลบๆออกไปและเอนจอยกับการใช้ชีวิตและมีความสุขให้มากๆค่ะบางคนตรงนี้เป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วเช่นเดียวกันไพ่แบบนี้ถ้าเป็นไพ่ของคนที่ดีกว่าใครตรงๆโทษถ้าเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับใครตรงๆไพ่นี้จะหมายถึงพลังงานที่ว่าเป็นคนที่มีความสุขหรือมีช่วงเวลาของการแบบมีเวลาที่รู้สึกเอนจอยกับชีวิตได้ด้วยสำหรับบางคนตรงนี้พลังนี้มี energy tree of emotion หรือพลังงาน3ถ้วยด้วยเนี่ยบางคนตรงนี้นะคะเป็นชาวตุลที่ดีลกับชาวธาตุน้ำได้นะ maybe some of you guys here Libra you dealing with someone have strong chart water sign กรกฎพิจิกมีนได้ตรงนี้ tree of emotion wonderful news is on its way เนี่ยพลังงานตรงนี้เป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆ exciting new beginning or happy ending are just around the corner เป็นพลังงานดีๆนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้น่ะมันเป็น energy ของบางคนที่ว่ามันจะมีการ reconcile อะไรบางอย่างตรงนี้ของ energy ที่เป็น true love อยู่ตรงนี้ทีนี้มาดูพลังงานกันว่าไพ่ตรงนี้นะคะนางฟ้าต้องการจะมาบอกอะไรบ้างในคลิปนี้มาดูซินางฟ้าขอดูพลังงานของไพ่นางฟ้าในวันนี้หน่อยคำตอบจากนางฟ้า Angel Answer มีคำตอบอะไรให้กับชาวตุลบ้าง Let's check this out for Libra นะคะ Angel Answer มีคำตอบอะไรให้กับชาว Libra ในคลิปนี้บ้างขอลองสัมภาษณ์ของชาวตุลในเดือนไหนเอาข้อลองผ่านของชาวตุลในเดือนไหนนะคะขอดูหน่อยสิว้าวว้าวพลังงานไพ่ดีมากเลย My God you got very very beautiful energyอ่ะโอเคมาไพ่นี้นะคะใครจะบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยขอพูดไพ่นี้ก่อนพลังงานไพ่โนเนี่ยมันเป็น energy ของบางคนที่ว่าไพ่แล้วมันมีใครเวลาอ่านเนี่ยใครจะอ่านลักษณะของการที่ดู energy รวมทั้งหมดนะไม่ได้เน้นที่พลังงานโดดๆใครจะเน้นรวมที่พลังงานทั้งหมดเมื่อไพ่มันมาในกองเดียวกันอย่างเช่นเซตเนี้ยเซตนางฟ้าในวันนี้มันมาในกองเดียวกันก็จะต้องอ่านมาในทางที่ดีเช่นเดียวกันคือมันเป็นไพ่โนมันเป็นไพ่ romance เห็นไหม no romance แล้วก็ขึ้นมา no need to worry คือไพ่ต้องการจะบอกว่าตรงนี้ชาวตุลคุณมีความรักความโรแมนติกได้อยู่ตรงนี้ค่ะสำหรับโดยเฉพาะคนที่ลิงก์กันกับคลิปที่เป็นพลังงาน energy ของตรงนี้ที่2ถ้วยเอ่ย reconcile เอ่ยหรือ true love เอ่ยตรงนี้มีพลังงานของความโรแมนติกอยู่ตรงนี้และที่สำคัญไพ่ต้องการจะมาบอกหลายๆท่านตรงนี้ของชาวตุลว่า no need to worry no say no กับพลังงานลบๆหรืออะไรที่ไม่ดี no need to worry อย่าได้กังวลมากในเรื่องของความรักนะคะบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้มี energy ที่ดีมากและไพ่ในกองพลังงานนี้ด้วย success เนี่ยพลังงานเป็น energy ตรงที่ว่าอย่าได้กังวลในเรื่องของความรักเพราะคุณมีความรักโรแมนติกที่มีพลังงานอยู่ในชีวิตของคุณบางคนตรงนี้ก็อาจจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นแล้วในคลิปนี้หรือบางคนเป็นพลังงานของการรออะไรบางอย่างของการเกิดขึ้นในคลิปนี้ค่ะนะมันเป็นการรออะไรบางอย่างของการที่จะเกิดขึ้นด้วยพลังงานอิทธิพลแบบนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะมาดู energy ของไพ่นี้กันนี่ไพ่ที่ใครจับในกล่องนี้คือ Lover Oracle มาดูพลังงานกันสิว่า energy ตรงนี้ขอดู Lover Oracle ของชาวตุลหน่อย Let's check this out for loveWorld Oracle Energy นะคะ Lover Oracle Lover Energy ตรงนี้จะเป็นพลังงานอะไรให้กับชาวตุลบ้าง Let's check this out for Libra Zodiac พลังงานตรงนี้มี Energy อย่างไรบ้างนะคะนี่โอเคนี่แหละไพ่ต้องการจะมาบอกนี้ไพ่นี้นะคะเป็นไพ่ปีกนกแบบนี้ You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, blessing will soon be revealed. พลังงานตรงนี้เป็น energy ของไพ่ที่จะมาบอกชาวตุลบางท่านว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความรักมันจะมีบางอย่างที่โชคชะตาทำให้คุณได้เจออะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในสถานที่ว่ามันเป็นแบบคล้ายกับประสบการณ์ความผิดหวังเสียใจหรืออะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วมันมีจุดประสงค์หลัก
จุดประสงค์บางอย่างที่มันแอบแฝงอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นที่เกิดขึ้นบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้รู้ว่าทำไมคุณต้องเจอแต่พลังงานเหล่านี้มันทำให้คุณรู้แล้วมันทำให้คุณเหมือนคล้ายๆกับไปสู่จุดหนึ่งที่มันมีลักษณะของปลายทางข้างหน้าในชีวิตของคุณที่มันจะมีอะไรบางอย่างที่ดีที่ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเปิดเผยขึ้นค่อยๆชัดเจนมากขึ้นอยู่ตรงนี้ฉะนั้นอย่าได้กังวลมากเกินไปนะคะสำหรับบางคนตรงนี้ไพ่มีนี่เห็นไหม playfulness มันคือพลังงาน laughter is the best therapy have some fun together and remember love is the greatest healer love is the greatest healer พลังงานของการร่าเริงสดใส enjoy ในชีวิตสนุกสนานเข้าไว้มีช่วงเวลาดีๆของการสร้างความสุขสนานร่วมกันกับใครบางคนตรงนี้ด้วยพลังงานนี้มีพลังงาน freedom นะคะ there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be พลังงานนี้มี freedom ในเรื่องของความรักแฝงอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันพลังงานในกองนะคะยังมีพลังงานนี้ด้วยดูนะมี healing ด้วยเห็นปะ healing imagine yourself and your beloved surrounded by light feel your relationship being healed this very moment ใครจะบอกว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่ต้องการที่จะให้สำหรับชาวตุลที่ต้องการจะ healing โดยตรงเลยค่ะ this energyI wanna give positive energy for some of you guys here that you have bad time, bad situation about your love life right now or like in your past, maybe a few months ago or maybe last year, whenever. But someone here, maybe you need to healing yourself and I want you to be strong.And stand strong. And imagine yourself that you have your love life surround you. And imagine that you have already met someone that you love. And you guys gonna be like someone that very, very happy with each other. Just imagine something that very, very good to make you laugh, to make you happy, to make you have positive energy.Have good feeling from your mind, from your soul, and from your inner นะคะคือพลังงานตรงนี้เป็น energy ที่ต้องการจะบอกเลยว่าสำหรับคนที่ต้องการอะไรอย่างที่ healing ในเรื่องของความรู้สึกสำหรับชาวตุลขอให้คุณจินตนาการในเรื่องดีๆจินตนาการของตัวเองที่มีความสุขกับความรักจินตนาการในทางที่ดีในทางที่คุณมีความสุขกับคนที่คุณรักคนรักอยู่รอบๆตัวคุณมีช่วงเวลาดีๆต่อกันมีอะไรบางอย่างที่เป็นความสุขให้กันและกันอยู่ตรงนี้พยายามฮีลลิ่งโดยลักษณะแบบนี้นะคะมันเป็นทางหนึ่งที่ฮีลลิ่งในความสัมพันธ์หรือฮีลลิ่งความรู้สึกของใครบางคนตรงนี้ได้ดีมากอันนี้เป็นทริคอีกอย่างนึงด้วยนะคะใครเอาพลังงานบอกมาให้เรียบร้อยแล้วพลังงานไพ่เซตนี้วันนี้ถือว่าเป็นพลังงานของคลิปของตุลที่ energy สวยมากคลิปนึงค่ะเพราะมี2ถ้วยกับ True Love ด้วยนะบอกเลยแล้วมีไพ่พลังงานเมย์โรแมนซ์ด้วยนะคะเอาพลังงานมาให้แล้วหวังว่าทุกคนจะชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้อยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่ในคลิปหน้านะคะI hope you guys stay strong be happy always have positive energy thinking positive thinking all the time and make sure that you always imagine yourself that yoube happy with someone that you love or have someone you love surrounded by you surrounded by light and someone here you need to feeling about healing recover and something about compromise นะคะ someone here you guys really really need this feeling need someone here you need togrow up about spiritual part as well spiritual growth นะคะก็นั่นแหละให้กำลังใจทุกคนมากๆหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพฝากทุกคนนะคะก็ถ้าใครจะชอบก็กดไลค์กดแชร์ที่ใครบอกนะคะ if you guys like this video or resonate with you just please subscribe or share or like my video clip นะคะโอเค I hope you guys be happy have fun thank you for watching bye bye แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ